น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อ10พรจากปากที่ควรพูดพูดทุกวันแล้วชีวิตจะดีก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะคำพูดดีๆ10คำพูดที่ควรพูดทุกวันแล้วชีวิตของคุณจะดีมีคำกล่าวที่ว่าใจคิดอะไรปากก็พูดออกไปแบบนั้นแต่ขณะเดียวกันก็มีคำพูดที่บอกว่าปากกับใจไม่ตรงกันแต่นักจิตวิทยาบอกเอาไว้ว่าความคิดมีความสัมพันธ์กับคำพูดเพราะฉะนั้นการระวังเวลาจะพูดอะไรออกมามันก็สะท้อนกลับไปที่ความคิดให้เราคิดในสิ่งที่ดีๆก่อนพูดมันออกมาและคำพูดที่ดีๆต่อไปนี้ก็จะช่วยให้ชีวิตเป็นไปในทางที่ดีขึ้นด้วยค่ะ 1. คำว่าขอบคุณแน่นอนว่าการพูดจาขอบคุณในทุกสถานการณ์จะทำให้ตัวเราเป็นคนน่ารักน่าคบหาแล้วมีคนที่ได้รับคำขอบคุณนั้นไปก็ต้องรู้สึกดีๆกับตัวเราด้วยตัวเขาเองก็จะรู้สึกว่าได้เป็นผู้ทำในสิ่งดีๆออกไปจึงมีคนกล่าวคำว่าขอบคุณ 2. คำว่าขอโทษเชื่อไหมว่าพวกเราหลายๆคนมักเขินอายกับคำนี้โดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวเรามักไม่เอ่ยคำขอโทษกับคนในครอบครัวทั้งที่จริงแล้วคำนี้จะช่วยประสานรอยร้าวภายในบ้านได้ด้วยค่ะนอกจากนี้เมื่อเราเอ่ยคำว่าขอโทษตัวเราก็จะถูกปลดปล่อยจากความรู้สึกผิดรู้สึกไม่สบายใจอีกด้วยแต่ว่าอย่าพูดคำว่าขอโทษพร่ำเพรื่อเกินไปมันจะกลายเป็นดูน่ารำคาญได้ค่ะ 3. คำว่าคุณเก่งนะเนี่ยการชื่นชมผู้อื่นในเรื่องของความสามารถที่ไม่ใช่เรื่องการประจบประแจงต้องชื่นชมด้วยความจริงใจจะช่วยสร้างมิตรภาพช่วยฝึกตัวเราเองให้ถ่อมตนเป็นที่รักของใครๆอะไรก็ดีไปหมด 4. คำว่าฉันเป็นคนดีเรามักได้ยินคำหนึ่งบ่อยมากไม่ได้เป็นคนดีแต่นั่นไม่ถูกต้องเรากำลังไม่เชื่อในความดีงามในตัวเองคำนี้เราไม่ต้องไปพูดให้ใครฟังหรอกขอแค่พูดกับตัวเองบ่อยๆว่าฉันเป็นคนดีนะจิตใต้สำนึกของเราก็จะจดจำแต่สิ่งนี้แล้วก็จะปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีขึ้นเรื่อยๆเป็นคนดีเราก็จะสร้างปัญหาให้กับตัวเองลดน้อยลงค่ะ 5. คำว่าฉันทำได้จงเชื่อมั่นในตัวเองขจัดความไม่มั่นใจออกไปด้วยคำนี้เพราะเมื่อพูดมันออกมาแล้วเราก็จะพยายามทำมันให้ดีที่สุดจนได้แค่เชื่อว่าเราทำได้เราก็ต้องทำได้ตรงนี้แค่เชื่อตัวเองวิธีบริหารความสุขง่ายๆที่ใครก็ทำได้ค่ะ 6. คำว่ารบกวนช่วยหน่อยการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นบ้างก็จะช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่และทำให้งานที่ต้องทำร่วมกันประสบความสำเร็จได้โดยง่ายหากรู้สึกว่าต้องการความช่วยเหลือก็ต้องเอ่ยปากออกมาค่ะ 7. คำว่าไม่เป็นไรการยกโทษให้คนอื่นก็คือการสร้างมิตรภาพและการยกเอาความยุ่งยากใจออกไปการให้อภัยใช้ได้กับทุกคนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้อภัยแล้วจะกลับไปเจ็บซ้ำๆหากคนคนนั้นทำร้ายเราเราก็ออกมาอยู่ห่างๆให้อภัยแล้วก็ใช้ชีวิตอีกด้านให้ดีงามที่สุด 8. คำว่าขอเวลาการขอเวลาเป็นการต่อรองในกรณีที่เราไม่อาจทำงานให้เสร็จตามที่ตกลงไว้รวมถึงการใช้คืนหนี้สินการขอเวลา
เป็นการเผชิญหน้ากับความจริงอย่างกล้าหาญฝึกตนเองให้กล้าหาญและมีความรับผิดชอบด้วยการพูดคำนี้แต่อย่าให้บ่อยจนเกินไปนัก 9. คำว่าฉันจะพยายามต่อไปความพยายามนั้นสำคัญสำหรับทุกสิ่งในชีวิตและมันบอกถึงการมีความหวังอยู่เสมอเมื่อเราพูดออกมาว่าจะพยายามต่อไปมันจะเกิดพลังไม่ท้อแท้พยายามให้ถึงที่สุดจะไปถึงเป้าหมายช้าหรือเร็วก็ยังไปได้ไกลกว่าหยุดความพยายามค่ะและ10คำว่ารักคำสำคัญที่สามารถบอกใครต่อใครรอบตัวได้แล้วมันจะส่งพลังให้กับทุกคนรวมถึงตัวคุณเองด้วยแต่อย่าลืมพูดคำว่ารักด้วยความจริงใจนะคะโดยเฉพาะคนในครอบครัวพูดให้ได้ทุกวันแล้วมันจะดีขึ้นจริงๆมาฝึกพูดให้ชีวิตดีขึ้นกันดีกว่าค่ะมีมากกว่านี้ใครพูดดีๆยังไงก็ดีฝึกให้เป็นตัวเองแล้วอะไรๆก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพียงเพราะคำพูดที่เราพูดออกไปโดยไม่คิดก็อาจจะทำร้ายจิตใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้พูดไม่คิดเรื่องเล็กๆที่ไม่เล็กเชื่อว่าหลายคนก็เคยเจอปัญหาเรื่องการพูดไม่คิดไม่ว่าจะเป็นผู้พูดเองหรือผู้ฟังเราล้วนเป็นทั้งสองฝ่ายแล้วทั้งสิ้นแน่นอนเมื่อเราอยู่ในฐานะที่เป็นคนพูดเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราพูดอะไรออกไปบ้างหรือไม่รู้ว่าคำพูดนั้นได้ทำร้ายจิตใจความรู้สึกของผู้ฟังหรือเปล่าหรือตัวอีกทีผู้ฟังคนนั้นก็อาจจะโกรธเราไปแล้วก็เป็นได้กลับกันหากเราอยู่ในฐานะของผู้ฟังเราก็รู้สึกได้ทันทีว่าประโยคนี้เขาพูดมานี้มันทำร้ายจิตใจของเราเหลือเกินบางคนอาจจะพูดตรงๆว่าอย่าพูดแบบนี้ได้ไหมเสียความรู้สึกเป็นการบอกให้ผู้พูดฉุกคิดเขากำลังพูดอะไรอยู่แต่กับบางคนอาจจะรับฟังและเก็บคำพูดนั้นเอาไว้เงียบๆภายใต้รอยยิ้มแต่หารู้ไหมว่าภายในใจนั้นก็เสียความรู้สึกมากมายไม่น้อยเราขอยกตัวอย่างในเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและเป็นการพูดไม่คิดที่เสียใจมากที่สุดนั่นคือการทะเลาะกับพ่อเพราะการพูดแบบใช้อารมณ์และไม่ไตร่ตรองของเราเองเป็นธรรมดาที่ครอบครัวอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเพราะยิ่งใกล้ชิดและผูกพันกันมากเท่าไหร่ความเกรงใจการแสดงท่าทางการปฏิบัติและการพูดจาแบบรักษาน้ำใจจึงน้อยลงมากเท่านั้นอาจจะคิดว่าครอบครัวเดียวกันไม่เป็นไรเขาไม่โกรธหรอกแต่เราลืมอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าว่าคนในครอบครัวก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งมีจิตใจมีความรู้สึกใช่ว่าเราจะพูดอะไรโดยไม่คำนึงถึงผู้ฟังที่อาจจะเป็นพ่อแม่พี่ป้าน้าอาของเราเขาก็เสียความรู้สึกเป็นเหมือนกันโดยเฉพาะเรากับพ่อซึ่งมีนิสัยต่างกันค่อนข้างมากเราเป็นคนไม่ชอบให้ใครเข้ามาเซาซีมาซักถามซ้ำๆบ่อยๆแน่นอนว่ามันเป็นนิสัยแย่ๆของเราที่แก้ไม่หายและบ่อยครั้งที่เผยแสดงอาการแย่ๆออกมาใส่พ่อตอนทำเราไม่รู้สึกตัวหรอกจะมารู้สึกผิดก็ตอนที่เผลอทำไปแล้วนั่นแหละแล้วก็ขอโทษแน่นอนว่าพ่อก็ให้อภัยเสมอล่าสุดเราเผลอทำกริยาแบบนั้นใส่ท่านอีกโดยที่ครั้งนี้เกิดจากความเข้าใจผิดของเราเองตัดสินคำพูดของเขาเพียงแค่ไม่กี่คำใช้ความคิดของเราสรุปเบ็ดเสร็จว่าทำไมพ่อพูดแบบนี้ล่ะพูดไม่ดีเลยจากนั้นเราก็พูดแบบไม่คิดออกไปอีกแล้วเราก็เดินหนีแล้วท่านก็ขึ้นเสียงใส่เราซึ่งเราไม่ชอบให้ใครมาขึ้นเสียงดังๆใส่เพราะว่ากลัวจนน้ำตาไหลออกมาแบบไม่รู้ตัวก็มีแรกๆก็ยอมรับว่าโมโหนะว่าทำไมท่านพูดแบบนั้นแต่
เมื่อมารู้ความหมายของสิ่งที่ท่านพูดจริงๆมันทำให้เราโกรธตัวเองมากๆกลายเป็นว่าเราตีความหมายของสิ่งที่ท่านสื่อผิดและพูดจาทำลายความรู้สึกท่านโดยที่ไม่คิดให้รอบคอบเอาความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเป็นใหญ่ในตอนนั้นทำร้ายคนใกล้ตัวจนได้ท่านบอกว่าท่านเสียใจทำไมต้องพูดอย่างนั้นมองท่านเป็นคนยังไงไม่ว่าจะทำอะไรจะพูดอะไรก็มองว่าท่านไม่ดีหมดเลยใช่ไหมประโยคเหล่านั้นที่ท่านพูดมันเหมือนเป็นอะไรสักอย่างที่ปลุกเราให้ตื่นจากความคิดด้านลบของเรากลายเป็นว่าเรารู้สึกผิดและโกรธตัวเองมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเราเงียบและเดินหนีเข้าไปในห้องนอนของตัวเองก่อนจะร้องไห้ออกมาเราร้องไห้เพราะเรารู้สึกโกรธใช่โกรธตัวเองและไม่เคยรู้สึกเกลียดตัวเองเท่านี้มาก่อนเราพยายามคิดว่าทำไมเราพูดแบบนั้นต้องทำกิริยาแบบนั้นแน่นอนว่าเราคิดว่าคงเป็นลูกที่เลวมากไม่คิดก่อนพูดครั้งนี้มันร้ายแรงมากท่านพูดมาประโยคหนึ่งว่าถ้าพ่อเป็นอะไรไปก็คงไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เราทนไม่ได้และร้องไห้ออกมาอย่างหนักถ้าเขาเป็นอะไรไปคงไม่ให้อภัยตัวเองเลยเพราะเราเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านพูดแบบนั้นออกมาขณะที่เราร้องไห้หลายความคิดมันตีกันไปหมดไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนไม่รู้จะโทษสมองหรือความรู้สึกของตัวเองที่พูดอะไรแย่ๆออกไปทำร้ายจิตใจเขาเราคิดว่าเราเครียดจากเรื่องเรียนเรื่องงานหรือเปล่าเลยมาลงใส่ท่านเมื่อคิดได้แบบนั้นเราก็ยิ่งเสียใจมากขึ้นไปอีกไม่ว่าเราจะเจออะไรมาก็แล้วแต่เราต้องเอาสิ่งแย่ๆนั้นไปลงกับคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือพ่อหนูขอโทษคำว่าขอโทษเป็นสิ่งเดียวที่จะอธิบายทุกสิ่งได้ในตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะพูดอธิบายอะไรนอกจากความรู้สึกผิดแน่นอนเราว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกแม้ว่าเราอาจจะควบคุมมันไม่ได้ก็ตามทุกครั้งที่เกิดเรื่องแบบนี้เราก็มานั่งเสียใจเองรู้สึกผิดทีหลังจบลงด้วยการที่เราขอโทษและท่านก็ให้อภัยตลอดเมื่อรับฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากเตือนให้ทุกคนคิดก่อนที่จะพูดเพราะหากพูดไปแล้วคนฟังรู้สึกไม่ดีหรือว่ารู้สึกแย่เราอาจจะสูญเสียคนคนนั้นไปเลยก็ได้เว้นแต่เสียว่าเป็นคนในครอบครัวถึงแม้จะทะเลาะกันยังไงมันก็มีเส้นสายใยสายสัมพันธ์บางๆเกี่ยวกันไว้อยู่แต่อย่าคิดว่าเป็นคนในครอบครัวจะพูดจาแย่ๆยังไงก็ได้ยิ่งเป็นคนใกล้ชิดนี่ยิ่งเป็นคนใกล้ชิดก็ต้องยิ่งใส่ใจกันและกันมากขึ้นนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ